ลาลานาฟอร์มฮอตหัวทะลุตัดเชือกเทนนิส SATการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF Women World Tennis Tour W40 รายการ ITF Pro Circuit Presented by SATชิงเงินรางวัลรวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,400,000 บาทณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนนทบุรีเมื่อวันที่6มกราคม2566ประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนักเทนนิสไทยพบกันเองรวงข้าวลาลานาธาราฤดีวัย18ปีมือ639ของโลกพบกับออมสินอัญชิสาฉันทวัย20ปีมือ799ของโลกและหลังจากใช้เวลาแข่งขันกว่า1ชั่วโมงสุดท้ายเป็นลาลานาที่ในแมตช์นี้เสิร์ฟไป 4-1 เป็นฝ่ายเก็บชัยได้2เซตรวด 6-3 และ6-2 ลาลานาฉลุยสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเต็ง8คาทรีนาบอนดาเรนโก้จากยูเครนวัย36ปีมือ320ของโลกที่เข้ารอบหลังจากเอาชนะเต็ง4ดาลิล่ายาคูโปวิชจากสโลวีเนียมือ251ของโลกด้วยสกอร์ 6-3 และ 2-2 เซตเนื่องจากดาลิล่ายาคูโปวิชเจ็บข้อเท้าด้านเอิร์ธเพียงทานผลิพืชนักเทนนิสไทยวัย30ปีมือ345ของโลกใช้เวลาไปเพียง47นาทีคว้าชัยชนะจากกาเบรียล่าอันเดรียนัทสันจากสาธารณรัฐเช็ก 2-0 เซต 6-1และ 6-1 เพียงทานควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้าไปหวดรอบรองชนะเลิศกับวาเลเรียซาวินิกมือ278ของโลกที่เอาชนะคาร์ล่าบูยูกับเซเต็ง5จากตุรกี 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ในส่วนผลการแข่งขันประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะลาลานาธาราฤดีวายการ์ดแพ้เหลียงเอ็นซัวหมาเยอร์ซินไต้หวันจีน 6-4 3-6 และซูเปอร์ไทแบรก 4-10 คาทรีนาบอนดาเรนโก้ฮิโรโกะคูวาตะคู่มือวาง3ยูเครนญี่ปุ่นชนะกาเบรียล่าอันเดรียนัทสันหยาอี้หยางเช็กไต้หวัน 6-36-3 ขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพชายนานาชาติเก็บคะแนนโลก ATP Challenger Tour Challenger 75รายการบางกอกโอเพ่น2023 1ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,800,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยหลังจากดวลนัดตัดเชือกกันเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเดนิสโนวัคนักหัวจากออสเตรียวัย29ปีมือ180ของโลกโชว์ฟอร์มเต็ง2ของรายการคว้าชัยชนะจากอองตวนเอสคอฟฟิเย่จากฝรั่งเศสวัย30ปีมือ205ของโลกและเป็นเต็ง4ของรายการได้2เซตรวด 6-3 และ 6-2 เดนนิสโนวัคทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศไปแย่งแชมป์กับปูเอตงหลินจากไต้หวันวัย24ปีเต็ง3และมือ184ของโลกที่ตัดเชือกชนะลอยแฮริสจากแอฟริกาใต้วัย25ปีมือ237ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ 7-5แม่ทุกข์ใจลูกสอบติดแพทย์คนแรกของโรงเรียนแต่ขาดทุนเรียนต่อวอนผู้มีจิตศรัทธาช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกข์ใจลูกสอบติดแพทย์คนแรกของโรงเรียนในรอบ40ปีแต่ขาดทุนเรียนต่อวอนผู้มีจิตศรัทธาช่วย
เผยความฝันก่อนลูกคนนี้จะเกิดวันที่6มกราคม66ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่39หมู่9ตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีนักเรียนของโรงเรียนปัญญาวุฒิอำเภอศรีบรรพตสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องจากทางครอบครัวที่เป็นสาวไม่มีฐานะยากจนเมื่อไปถึงพบเป็นบ้านชั้นเดียวแบบก่ออิฐถือปูนสภาพเก่าพบกับนางอัมพาสังทองอายุ42ปีผู้เป็นแม่และนายกันตพลหรือวีนเต่าจันอายุ18ปีนักเรียนชั้นหมู่6โรงเรียนปัญญาวุฒิผู้ที่ผ่านการทดสอบรอบพิเศษของนักเรียนภายในจังหวัดพัทลุงจำนวน11คนมีผู้สอบได้8คนโดยนายกันตพลสอบได้อันดับ1และจากการสอบถามประวัติการศึกษาของน้องวีนทราบว่าจบชั้นป.0.1-3จากโรงเรียนวีรนาถศึกษาชั้นป.0.4-6จากโรงเรียนบ้านสวนโหนดชั้นหมู่1-3จากโรงเรียนบ้านสวนโหนดและชั้นหมู่4-6โรงเรียนปัญญาวุฒิในส่วนของโรงเรียนปัญญาวุฒินั้นขณะนี้มีนักเรียน160คนครู16คนนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มี9คนน้องวีนกล่าวว่าการที่ตนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนแพทย์ให้ได้นั้นเกิดมาจากเมื่อตอนเด็กมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่ก็ได้รับการดูแลจากแพทย์ของโรงพยาบาลปิยรัตน์ในตัวเมืองพัทลุงด้วยดีโดยเฉพาะแพทย์ผู้ชายผู้ให้การรักษานั้นพูดจะดีมากซึ่งตนตั้งใจว่าหากเป็นแพทย์ตนจะพูดจาให้ดีเหมือนกับแพทย์ผู้ที่เป็นไอดอลของตนให้จงได้ในที่สุดความฝันและความหวังของตนก็เป็นความจริงส่วนปัญหาความยากจนจะทำให้ตนรู้สึกท้อใจบ้างแต่จะไม่ถอยที่จะเรียนให้จบแพทย์สำหรับแนวทางการศึกษานั้นจะเก็บเนื้อหาจากการสอนของครูให้เข้าใจในบางส่วนที่สำคัญกลับมาถึงบ้านก็มาทบทวนสิ่งที่เรียนในแต่ละวันหากไม่เข้าใจก็จะยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ่านหากจำเป็นก็ขอเงินแม่ซื้อหนังสือและการดูเนื้อหาจาก YouTube เพราะไม่มีเงินไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในตัวเมืองพัทลุงการเรียนเทของตนในครั้งนี้จะต้องพบปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมายจึงวอนขอความเมตตาจิตแก่ผู้มีจิตเมตตาด้วยน้องวีนกล่าวอีกว่าตนดีใจมากที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิที่สามารถผลิตนักศึกษาจนสามารถสอบติดแพทย์ได้เป็นคนแรกในรอบ40ปีและทางผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนต่างก็ร่วมดีใจกับตนด้วยในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็จะมีทุนการศึกษาให้ตนส่วนหนึ่งด้วยด้านนางอัมพาเผยว่าครอบครัวมีฐานะยากจนแต่งงานมาแล้ว2ครั้งแต่ด้วยความยากจนก็ต้องแยกย้ายกันกับสามีทั้ง2คนตนมีลูกด้วยกัน2คนคือน้องวีนและเด็กชายธนกรทองกรอายุ9ปีนักเรียนชั้นป.0.3โรงเรียนบ้านสวนโหนดสำหรับตนมีอาชีพรับจ้างกรีดยางและเป็นแม่ค้ารายย่อยออกรับซื้อเศษยางตามสวนยางต่างๆโดยมีรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ400บาทตนสู้ชีวิตเพื่อลูกมาโดยตลอดตอนออกไปรับจ้างกรีดยางจ้างประมาณตอนเที่ยงคืนจะต้องนำลูกทั้งสองคนไปด้วยเกือบทุกครั้งโดยการปลูกกระเปลให้ลูกนอนหลังจากนั้นลูกๆ ก็จะมาช่วยกันเก็บน้ำยางและพากันกลับบ้านเงินที่ได้มาจะนำมาดูแลการศึกษาของลูกทั้งสองคนแต่ก็ไม่เพียงพอจึงต้องไปยืมเงินผ่อนจากญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นให้กับน้องวีนอาทิปรินเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและอื่นๆเพื่อให้ลูกได้สมหวังตามความตั้งใจดีใจสุดๆในครั้งนี้ถึงแม้ตนจะลำบากแต่จะสู้ชีวิตให้ดีที่สุดนางอัมพากล่าวอีกว่าก่อนที่จะตั้งท้องน้องวีนตนฝันว่าในขณะที่เดินย่ำโคลนในทุ่งนาใกล้บ้าน
พบสร้อยคอเปื้อนโคลนสีเป็นโคลนตมตนก็ไม่รู้สึกดีใจเพราะเห็นว่าเป็นสร้อยคอธรรมดาคอธรรมดาคงไม่มีใครมาทำตกหล่นในโคลนทางทุ่งนาแต่เมื่อนำมาล้างน้ำที่บ้านพบว่าเป็นสร้อยคอทองคำเหลืองอารามและตนก็ได้นำมาคล้องคอตั้งแต่บัดนั้นไม่นึกเลยว่าความฝันดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของตนที่ลูกเป็นเด็กดีเรียนเก่งและมีความมุ่งมั่นสูงทั้งที่เกิดในครอบครัวยากจนก็ตามอย่างไรก็ตามน้องวีนจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่7-8กุมภาพันธ์นี้หากผู้มีจิตเมตตารายใดที่จะสนับสนุนบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อของน้องวินก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีน้องวินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโลตัสพัทลุงเลขที่บัญชี 428-075-436-8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้องวินโทร 063-663-8066